ซึ่งเจนมองว่ามันเป็นอะไรที่ปัดเจกมากมากมันมันมันคืออะไรจริงๆแล้วความสุขคือต้องมีบ้านมีรถหรือเปล่าหรือฉันแค่ใช้ชีวิตเป็นวันๆแล้วก็โอเคมีความสุขครับผมว่าถ้ามันเป็นความสุขจริงๆก็เรียกว่าความสุขที่แท้จริงแหละต้องบอกว่าคุยกันเรื่องว่าความสุขที่ไม่จริงดีกว่าความสุขที่ไม่จริงคือสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วมีความสุขอะแต่พอไปทําแล้วความสุขมขันไม่ได้เกิดขึ้น,นะอ,อะไอแที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะอ,อ,อกหักแล้วต้องไปร้านเหล้าอย่างเงี้ยอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้อจิตของพวกเราเนี่ยก็มีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วเย้ <Yeah. S 2> ซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ได้เปิดระบบสมาชิกกันแล้วหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ80บาทค่ะซึ่งคนที่สมัครสมาชิกจะได้อะไรบ้างคะพี่เจน ได้ถึง3อย่างด้ยวยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะได้รับเครื่องหมายผู้สนับสนุนช่องค่ะอย่างที่2นั่นก็คือเราจะสามารถใช้อีโมจิน่ารักน่ารักคอมเมนต์กันได้และอย่างที่3นะคะดีมากๆเลยนะะั่นก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้รับคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายจากทางเราค่ะและขอขอบคุณทุกการติดตามและการสนับสนุนนะคะหวังว่าจะได้พบกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะอยู่กับอจิตพอดแคสต์แล้วก็คุณแม็กข่าววันเฉลิมคงคาหลวงนักจิตวิทยาการปรึกษาแล้ววันนี้นะคะเจนอยากมาชวนคุยเรื่องของความสุขค่ะซึ่งเจนมองว่ามันเป็นอะไรที่ปัดเจกมากมากมันมันมันคืออะไรจริงๆแล้วความสุขคือต้องมีบ้านมีรถหรือเปล่าหรือฉันแค่ใช้ชีวิตเป็นวันๆแล้วก็โอเคมีความสุขซึ่งแต่ละคนอะเจนคิดว่ามองความสุขแตกต่างกันแล้วก็มีรูปแบบความสุขที่แตกต่างกัน มากๆด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับคุณแม็กก็เลยจะถามหลายๆเรื่องเลยแต่สิ่งแรกที่อยากจะถามก็คือความสุขในความหมายทางจิตตวิทยามันมีไหมเอ่ยจริงๆก็มีนะแต่ว่ามันจะตอบไปแบบค่อนข้างในเชิงแบบว่าวิทยาศาสตร์เลยอะไรเงี้ยเช่นแบบช่วงเวลาที่คุณรู้สึก หัวใจแบบเต้นแรงนิดนึงถ้าใจิตใจคุณจะสัมผัสได้ถึงแบบความพองโตอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าผมความพองโตคืออะไรก่อนเออต้องบอกว่าคือผมอ่ะเคยทําบทความนี้ลงลงเพจชื่อว่า what is what is happiness แล้วก็มีนิยามทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ w h o ออกมาคือผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกไม่อินเหมือนกันนะคือมันเป็นมันเป็นความพยายามที่จะต้องนิยามเพื่อเอามาทําวิจัยประมาณนั้นเออพอเจอจำภาษาอังกฤษไม่ได้แต่แปลมา แปลออกมาเป็นไทยแล้วก็คือความรู้สึกที่รู้สึกว่าแบบใจมันพองโตอ่าเราจะได้รู้สึกถึงแบบความสดใสที่เข้ามาในชีวิตอ่ารู้สึกร่างกายตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเจนฟังแล้วเจนฟังแล้วเริ่มรู้สึกว่ายิ่งห่างไกลไหมเออเพราะหัวใจเขาเอาตั้งแต่คําว่าหัวใจพองโตกันเลยคืออะไรก่อนหัวใจพองโตนั่นสิวัดยังไงก่อนว่าใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเลยแบบมันวัดยากนะแล้วก็นิยามเนี้ย ก็ยากแต่ในบทความที่ที่ผมไปทําอ่ะคาอธิบายที่ต่อจากนิยามหรือการยกตัวอย่างอ่ะดีแต่คํานิยามรู้สึกว่าผมเองก็ไม่ซื้อเหมือนกันอ่าแล้วก็ในในตำราเชิงจิตวิทยาก็มีคนเขียนเยอะเท่าที่ทราบก็คือมีมีมากกว่าร้อย definition คือเยอะมากจริงๆอ่าของผมก็มีนิยามส่วนตัวเหมือนกันอ่าอไหนขอิยามส่วนตัวหนนิยามของผมก็คือการใช้เซนส์ของตัวเองหรือความรู้สึกเราเนี่ยแหละนิยามด้วยตัวเองเลยว่าเนี่ยคือความสุขของเราจบ ง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยเป็นความรู้สึกที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือความสุขถ้าเรารู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บคือจบเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเบสิกง่ายๆง่ายๆอย่างเช่นเราไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สนุกว่ะเฮ้ยอันนี้ตลกว่าเฮ้ยอันนี้มันว่ะแต่ถ้าเรายังไม่เรียกว่าความสุขมันก็ยังไม่ใช่ความสุขแต่ถ้าวันนี้เล่นเสร็จปุ๊บเฮ้ยวันนี้แม่งคบรถว่ะมีความสุขเหลือเกินว่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วจบเอาง่ายๆแค่นั้นมันเหมือนแบบเราฟังเสียงความรู้สึกตัวเองอะแล้วตอบตัวเองแล้วก็ให้นิยามความรู้สึกตัวเองอีกทีหนึ่งจะได้เจอความสุขในเวอร์ชั่นของตัวเองจริงๆใช่าะว่าความสุขแบบเจนคิดตัวเองนะว่ามันปัจเจกอะมันมันยากมากกับการที่เราจะมีความสุขแบบที่เขามีความสุขหรือว่าฉันมีความสุขแบบนี้เธอก็ต้องมีความสุขแบบฉันสิเพราะว่ามันมันวัดยากแล้วมันก็ไม่รู้เลยว่าอะไรคือความสุขอืรวมถึงความทุกข์ด้วยนะ แต่ความ,มทุกข์มันอาจจะเห็นชัดมากกว่าความสุขใช่ครับโดยธรรมชาติความทุกข์จะชัดเจนกว่าความสุขเสมอใช่แล้วถ้าสมมติว่าในวันหนึ่งเราเรามีความทุกข์เราเกิดความทุกข์ขึ้นนะ่ะเราจะมีความสุขได้อย่างไรออเอาเอาฉบับของคุณแม็กก็ได้เพราะถ้าตอบกว้างๆมันอาจจะเข้าใจยากหน่อย โอ้ผมกําลังคิดอยู่ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมแบบมีความทุกข์คือเมื่อไหรอะไรเงี้ยคือรู้สึกเป็นคนแบบคือไม่ได้ชีวิตดีนะแต่คือแบบเป็นคนใช้ชีวิตเรียบๆอ่ะก็มีทุกข์บ้างสุขบ้างทุกตามสุขภาพกายเออทุกท่าทุกตามการเงินด้วยสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรแต่ผมมองว่าอย่างนี้ช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์อ่ะเราไม่ควรรีบหาความสุขเราควรจะแบบทุกข์ให้เป็นอ่ะคือคนจะชอบพูดว่ามีความสุขด้วยตัวเองทํำยังไงมีความสุขให้เป็นทํำยังไงรักตัวเองทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่สําคัญเลยผมว่าเราเองก็ต้องดูด้วยว่าเราอ่ะมีความทุกข์เป็นหรือยังรับมือความทุกข์เป็นหรือยังอารมณ์เหมือนเราล้มแล้วเป็นแผลแล้วเราทํำยังไงเป็นแผลสมมติว่าถ้าล้มแล้วเป็นแผลอย่างเงี้ยไปเตะบ,บอลต่ออย่างเงี้ยอืมแล้วถ้าแผลมันแบบใหญ่มากเงี้ยเราไม่รู้ตัวเลยนะเพราะเราไม่รู้จักแผลนั้นหรือถ้าเกิดเป็นแผลเล็กๆแล้วเผลอเล่นต่ออย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าคุณเดินไปนล้างน้าเปล่านิดนึงอะ แผลก็อาจจะแบบไม่รุนแรงแต่พอไปเล่นต่อเนี้ยโอ้โหเจอฝุ่นเจออะไรติดเชื้อล้มอีกแผลหนักกว่าเดิมเปิดอาจจะแทนที่จะแค่แคล้างน้ําเกลือลงเบตาดีนแปะพักก๊อตและจบะกลายเป็นว่าอันนี้อาจจะต้องแบบเย็บแล้วอ่าเพราะ,ะนั้นผมเลยเชื่อว่าเราจะต้องทุกข์ให้เป็นก่อนในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์อย่าเพิ่งรีบกระโดดไปหาความสุขทุกข์ให้เป็นรู้จักมันว่ามันเป็นยังไงอืมใช่ครับคือถ้าเทียบมันอาจจะเป็นเพราะว่าพอผมทํางานเป็นนักจิตวิทยาส่วนใหญ่นะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมก็จะอยู่ในโหมดที่แบบรับฟังความทุกข์ของคนอื่น<ฆ>อ่าแล้วดูแล้วดูกันว่าจะจัดการกันได้อย่างไร mm hmm. คนมาเล่าเรื่องความสุขก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความทุกขนะ์เนาะแล้วบวกกับว่าผมค่อนข้างสนใจในพุทธศาสนาแบบท่านพุทธทาสพิคุบ mm hmm. ถ้าพุทธทาสจะไม่ค่อยพูดเรื่องความสุข mm hmm. อ่าท่านพุทธทาสถ้าบอกโลกเนี้ยมีความทุกข์อยู่สองแบบคือทุกข์ที่ทนได้กับทุกข์ที่ทนไม่ได้ความสุขคือทุกข์ที่ทนได้อืมผมก็เลยแบบไดไอเดียว่า เฮ้ยลองเอามาสังเกตในการใช้ชีวิตดูอ,อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่เหมือนแบบผมปวดหลังปวดขาอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นทุกข์ที่เราทนไม่ได้นะแต่ในขณะที่เราไม่ปวดอ่ะแล้วเราเดินเราขยับเราวิ่งอะ่ะในช่วงเวลาให้เราเล่นกีฬาแล้วเราเหนื่อยมากๆอะ่ะเฮ้ยเอาเข้าจริงๆมันก็เป็นความทุกข์ทางกายนะเหงื่อออกเต็มไปหมดพลังงานเริ่มจะไม่เหลือแล้ กระดูกระเดี่ยวกล้ามเนื้อที่ขยับก็มีการเสียบสีเริ่มปวดเริ่มตึงแต่เราทนได้ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกและเอนจอย enjoy. เออมันเลยเป็นทุกข์ที่ทนได้ผมก็เลยให้ความสําคัญกับช่วงเวลาที่ว่าพอเรามีความทุกข์อ่ะเราอยู่กับความทุกข์เป็นไหมเราใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นเป็นไหมอ่าผมและผมเชื่อว่าถ้าเราใช้เป็นอะ่ะเราจะสามารถมีความสุขแบบมนุษย์ปุถุชนได้แม้ว่าความทุกข์นั้นอะ่ะอาจจะยังไม่หายไป <Okay. S 2> สมมุติว่าผมโดนแฟนทิง้งอ่ะแน่นอนผมว่างๆผมก็รู้สึกแบ เจ็บปวดอะโหไม่ไหวล้อเกินแต่พอเพื่อนมาหาไม่ให้กําลังใจผมมีความสุขเลยไหมกับการที่แบบเพื่อนไม่ทิ้งผมอะแล้วเพื่อนพร้อมใจกันมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทําไม่ได้เราจะเป็นคนที่แบบนั่งอมทุกข์อยู่ตลอดอะอแล้วผมเชื่อว่าพอผมทําได้อะ่ะมันโอเคนะคือวันที่เพื่อนกลับไปผมก็ใช้ชีวิตปกติมันก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่โมเมนต์ที่เพื่อนมาหาผมรู้สึกดีใจที่แบบเ,เพื่อนไม่ไม่ทิ้งเราอะไรอย่างเงี้ยฮยูเบลช้างมาลังหนึง่ง <laughs> แล้วก็แบบมานั่งคุยกันนั่งเล่นกีตราร้องเพลง แน่นอนมันมีความเจ็บปวดข้างในแหละแต่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยความเจ็บปวดไม่หายว่ะแต่ความสุขที่มีร่วมกับเพื่อนๆน,นะเวลานั้นอ่ะเฮ้ยมันเป็นความสุขจริงๆว่ะเราไม่ได้หลอกตัวเองอมันไม่ใช่ความสุขที่มันบดบังเฉยๆแล้วก็กลบไว้อืมในวันที่แบบผมยังใจพังอ่ะผมยังมีความสุขกับการแบบตื่นเช้ามากินข้าวไข่ดาวสองฟองแล้วก็น้ำพริกกะปิที่ยายผมทําให้คือผมก็มีความสุขจริงๆผมทํางานผมก็มีความสุขกับการทํางานของผมเหนื่อยกับการทํางานของผมตั้งใจในการทํางานของผม บาง <S <S <ๆ>ช่วงเวลาที่แบบมันว่างจนแบบความเจ็บปวดมันชัดเจนแล้วมันก็ยังกลับไปทุกได้ไง م, ผมก็เลยมองว่าเนี่ยเราต้องอยู่กับช่วงเวลาที่เราทุกใจให้เป็นรับมือกับมันให้ได้แล้วเราจะสามารถมีความสุขในช่วงเวลาที่ความสุขมันมาเยือนเราได้จริงๆแม้ว่าความทุกข์อาจจะยังไม่หายไปก็ตามความสุขที่มาเยือนเป็นความสุขจริงๆใช่ไหมที่คุณแม็กพูดเมื่อกี้แล้วความสุขมัน,กนใกล้เคียงกับความสุขที่แท้จริงไหมมันคือเหมือนกันไหมผมว่าถ้ามันเป็นความสุขจริงๆก็เรียกว่าความสุขที่แท้จริงแหละ เพราะว่า<ส>ใช่เพราะว่าจะมีคนสงสัยว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรอืต้องบอกว่าคุยกันเรื่องว่าความสุขที่ไม่จริงดีกว่าความสุขที่ไม่จริงคือสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วมีความสุขอ่ะแต่พอไปทําแล้วความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นนะอ่ะอ <c oughs> จากที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะโ <c oughs> อ,อกหักแล้วต้องไปร้านเหล้าอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหไปมันไปไปสนุกไป <c oughs> ไปเต้นไปโยกไปคือมันมันดูเหมือนจะมีความสุขนะแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขจริงๆอะ่ะคุณก็ได้แค่มันแค่ตื่นเต้นได้เมาพอทุกอย่างจบลงปุ๊บคุณก็เหลือความเศร้าแล้ว นั่งร้องไห้เดินผ่านถนนเข้าสารเสร็จถ้าไม่เมาก็นั่งร้องไห้อยู่แถวป้ายรถเมย์อันนี้เป็นเรื่องจินตนาการนะ <laughs> อันนี้แหละคือความสุขที่แบบมันไม่จริงเพราะเราคิดว่าเราอะทาสิ่งนั้นเราจะมีความสุขซึ่งมันอาจจะมีบางโมเมนต์ที่เราทาแล้วมีความสุขก็ได้แต่ถ้าณเวลานั้นเราไปทําแล้วเราไม่มีความสุขมันคือความสุขไม่จริงอะเหมือนเราคิดว่าอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขอะจะอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะมันก็ไม่ใช่ความสุขจริงๆนะเราอาจจะแค่ เคยมีความสุขแบบนั้นหรือมันเคยเป็นความสุขจริงๆแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วไงแล้วเราไปเชื่อว่าเฮ้ยถ้ามีมันจะมีความสุขถ้าเป็นไปได้มันจะมีความสุขแต่พออยู่จริงๆมันจะโยงกับข้อแรกเลยเซน์มันไม่ได้บอกเลยว่าแกกําลังมีความสุขอะ่ะอันนี้คือสุขไม่จริงเพราะฉะนั้นความสุขและความสุขที่แท้จริงมันคือสิ่งเดียวกันนะอืใช่ไหมคะใช่ครับ บางทีเราไปให้นิยามมันเยอะเกินไปสุขที่แท้จริงต้องแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ uh huh. ความสุขมันมีแค่นั้นแค่นี้คือแน่นอนผมเรียนมาผมก็รู้ว่าอ๋อเขาก็แบ่งนะความสุขมีอ่าบางทฤษฎีความสุขมีห้า,าข,ขั้นห้าชั้นห้าอย่างความสุขมีหลายมุม่างนี้อมผมเรียนมาผมไม่นคนเรียนอะ่ะผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั่นก็เป็นแนวคิดเขาทฤษฎีเขา,เขาแต่ผมก็ยังอยู่กับอะไรที่เรียบง่ายก็ถ้าคุณรู้สึกว่านะั่นเป็นความสุขก็โอเคแต่มันสําคัญว่าความสุขข,ของคุณอะ่ะมีคุณภาพแค่ไหนถ้ามันนเป็คควาาามมมสุุขทีี่แบบณภพก มั่นคงถาวรมาตามช่วงเวลาไม่ได้หลอกตัวเองและแบบไม่ได้เกิดขึ้นตามจินตนาการอันนี้ผมว่าโอเคที่สุดแหละอม,มันเหมือนกับเราจริงใจกับตัวเองอะ่ะเฮ้ยวันนี้เราทุกก็ทุก้ตอนนี้เรามีความสุขเราก็มีความสุขอ,อจบง่ายๆเรายอมรับมันว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆไม่ว่าจะทุกหรือสุขใช่ไหมคะอืม,อม,มันเหมือนกับเปรียบเทียบอตอนผมคบกับแฟนะผมไม่เคยมีความสุขตอนกินข้าวนะเพราะผมรู้แค่ว่าตื่นมาผมก็กินข้าวอาบน้ําทํางานผมว่าจะยืดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ ผมก็มีความสุขกับการทํางานแล้วก็เจอแฟนก็มีความสุขซื้อทุเรียนกินก็มีความสุขแต่พอมันเลิกกันปุ๊บมันเหมือนแบบเฮ้ยจริงๆชีวิตผมมันมีหลายอย่างที่ผมมองข้ามไปนะผมก็แบบนั่งมองแบบกับข้าวที่ผมกินอะไรยเงี้ยผมแบบมานั่งถามตัวเองเฮ้ยเช้านี้อยากกินอะไรวะคือถ้าเป็นปกติอ่ะผมเป็นคนกินอะไรง่ายมีอะไรปุ๊บผมตักกินหมดเลยแต่พอวันนั้นเงี้ยไม่มีอะไรอยากกินเลยวะ่ะบนโต๊ะกับข้าวทั้งๆที่ยายก็ทําอาหารไว้เยอะนะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบไม่ได้ทํามานานเลย คือกินข้าวไข่ดาวก็เลยไปบอกยายทอดข้าวไข่ดาวแล้วความพีควันนั้นคือซอสแม็กกี้หมดไล้เห็นน้ำพริกกะปิวางอยู่เอ้ถามตัวเองว่าอยากกินเออลองหน่อยก็ดีพอกินปุ๊บโหแเป็นโคตรอร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินเมนูเนี้ยทุกเช้าแล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันเป็นชีวิตที่สดชื่นว่ะมีความสุขว่ะอะไรอย่างเงี้ยเดินออกจากบ้านมาโอ้มีลมช่วงหน้าหนาวเริ่มมีแสงแดดกำลังจะเข้าหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวเออเราไม่เคยแบบ สังเกตรบรรยากาศไม่เคยสังเกตสภาพอากาศรอบตัวเลยว่าว่ามันเป็นยังไงพอออกมาเฮ้ยนี่คืออากาศที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือมีแสงแดดแต่มีลมหนาวอ,ะอ่ะแล้วมันมาช่วงเวลานั้นพอดีว่าเออว่ะอ,อ,อ,อมันแฮ ppy ดีว่ะแล้วก็สัมผัสได้ว่าพอเราตั้งคําถามกับตัวเองเห็นความต้องการและเห็นสิ่งที่เราชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้แล้วถ้ามันมีสิ่งที่แบบเป็นความสุขจริงๆอ่ะมาเยือนเราอ่ะไอ้ความสุขนั้นมันมีคุณภาพนะมันไม่ได้แค่มีความสุขแต่แบบมันซึมซับมาในใจเราอ่ะแล้วเรารู้สึกเฮ้ยความสุขนั้นมัน มีคุณค่าแม้ว่ามันจะเป็นแค่แบบสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็ตามๆๆใช,ใช่เดี๋ยวบาทีผมไปตกปลาผมไม่ได้ตกปลามาแบบสิบกว่าปีอะ่ะอืมแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปตกปลากันนั่งกันอยู่สามคนอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตกปลานานมากแต่พอเราไปได้วยใจแบบโอ้หอยากตกปลาต่อให้ปลาไม่กินอะ่ะนั่งแล้วก็ดูเบ็ดแล้วเฝ้ารอที่จะปลาตกแต่ก็รู้สึกแบบเฮ้ยบรรยากาศไม่งดีว่ะโอ้โหห่างหายจากบรรยากาศนี้เป็นนานแล้วแล้วบ่ก็แบบอยู่ข้างในเลยลึกเลยมีปลา เงยหน้าไปโอหก้อนเมฆสวยมากอะไรอย่างนี้แต่ไม่กล้าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเดี๋ยวปลากินแล้วเบ็ดตกน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออนี่เป็นชีวิตที่แบบมีความสุขในแบบของเรานะอืมพอมันมองเห็นแล้วผมว่าคุณลิตีของความสุขอะ่ะมันมากขึ้นแล้วคุณค่าที่เราได้รับอะ่ะมันก็เป็นไปตามคุณภาพที่เราแบบซึมซับเข้ามาด้วยตัวเองคือไม่มีใครไปกากเกณฑ์มันได้ อแล้วถ้าสมมติเราอยากสร้างความสุขให้คนอื่นบ้างอะเราต้องสร้างยังไงในเมื่อถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีความสุขได้ด้วยตัวเองแหละเราอยากเพิ่มมันออกไปให้คนอื่นอืมครับผมว่าก็มีหลายวิธีแต่อย่าไปพยายามทําให้มันได้สักทีเพราะว่าโดยพื้นฐานของคนอะความสุขมันเกิดขึ้นจากความปรารถนาหรือสิ่งต้องการที่มันได้รับการตอบสนองแล้วถ้าเราแบบไปตอบสนองแทนเขาบางทีเราไปใช้ชีวิตแทนเขาไงม,มันเหมือนกับว่าเราไปยื่นอะไรให้เขาไปแล้ว เขาได้ <t ool> จริงนะแต่คุณตี้มันอาจจะหายไปการซึมซับก็อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นเราสามารถส่งต่อความสูขให้คนอื่นได้โดยการที่ไม่เป็นเรื่องแย่ๆให้กับคนอื่นผมว่าอันนี้เบสิกสุดแล้วไม่ต้องไปทอกซิกใส่คนอื่นไม่เป็นพลังงานลบมให้คนอื่นแค่เป็นพลังงานกลางๆอยู่เฉยๆแล้วถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราทําได้ผมว่าแค่เนี้ยเพียงพอแล้วเรียบง่ายมากเลยคือมันจะมีช่วงหนึ่งสมัยผมเรียนมสามมเออไม่ใช่สมัยผมเรียนปี3ปี4ี่อ่ะจะมี กลุ่มนักจิตที่เราคุยกันเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนประเภทหนึ่งที่ได้รับค่านิยมสูงมากในช่วงเวลานั้นแล้วรู้สึกว่ามันมันดูปั้นเกินไปอ่ะแบบเนี้ยเมตตาคนอื่นเจอขอทานเอาเงินให้เขาคือเจอขอทานสิบคนก็ให้เงินขอทานสิบคนเจอเด็กถือพวงมาลัยโยนซื้อหมดแล้วก็จะแบบมาโพสบนเฟซบุ๊กอ่ะเออแบบมันอิ่มเอมใจนะแบ่ง <c oughs> ป,นปันให้คนอื่นเรามีเยอะแล้วอะไรเงี้ยที่จะบอกก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจทําแบบนั้นอ่ะด้วยตัวเราเองไม่ผิดนะ แต่ถ้าเราไปปั้นและพยายามที่จะแบบไปมอบให้เขาโดยที่เขายังไม่ได้ร้องขอมันเหมือนเราไปยัดเยียดแทนเขาอ่ะเขาอาจจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการจริงแต่ความสุขของเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยนะเพราะเราคิดไปแล้วว่าถ้าเขาได้เขาจะมีความสุขเราเลยไปให้เขาเพื่อมาตอบสนองความต้องการว่าเราอยากจะมอบความสุขให้คนอื่นแล้วเราจะ,จะได้มีความสุขที่ไปมอบความสุขให้คนอื่นแต่คนที่ได้อ่ะคุณลิตี้แค่ไหนเราไม่รู้เลยเพราะนั้นผมเลยมีหลักง,ง่ายๆว่าอยากส่งต่อความสุขให้คนอื่นอะ่ะเบสิกเลยอย่าท็อกซิกใส่ใคร อย่าไปเป็นเรื่องแย่ๆในชีวิตใครโดยการตั้งใจถ้าอยู่เฉยๆแล้วเขาบอกว่าเราเป็นเรื่องแย่ๆอันนั้นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราอืเข้าใจและเห็นภาพแต่มเมื่อกี้คุณแม่กก็บอกใช่ไหมว่าบางทีการที่เราไปยัดเยียดความสุขให้คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้อยากที่จะได้มันมกลับกลายเป็นว่าอาจจะทําให้เขาอรู้สึกไม่ดีหรืออ,อาจจะได้ไปแล้วมันไม่มีคุณภาพแต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามทําให้คนที่เรารักมีความสุข แล้วเขาก็มีความสุขจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นคนที่ทุกเองอะ่ะม,มันมันจะต้องทํำยังไงแต่ว่าก็เต็มใจทํานะแต่ฉันก็ทุก,กอ่ะเออเหมือนเราทําอะไรให้แฟนอย่างเงี้ยบางอย่างเราก็แบบเราอยากทําให้เขาจริงๆนะแล้วเราก็ดีใจด้วยที่หเห็นเขามีความสุขอืแต่พอทําไปนานๆแล้วเหมือนฝืนรู้สึกไม่ดีนึกถึงเรื่องเมื่อกี้เลยสามรอยรูปต่อครั้งต่อ,ต,อต่อคาเฟ่คือม <laughs> ผมว่าอย่างนี้ความเต็มใจก็เรื่องหนึ่งความสมัครใจก็เรื่องหนึ่งทําได้ก็เรื่องหนึ่ง S <S อยากทําก็อีกเรื่องหนึ่งมันแยกกันไปหมดเลยเนาะใช่อย่างสมมติว่าเฮ้ยเรารักแฟนเรามากอ่ะ <S <S เราอยากแสดงความรักให้แฟนเราอ่ะแต่เราก็มีรูปแบบของเราไงแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากได้แบบมื้ออาหารหรูๆสักมื้อบนเรือยอทในวันเกิดอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไปพยายามหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายทำได้ก็มีความสุขแต่มันก็ได้แค่นั้นไงอันนี้แหละ <S <S มันถึงไปเข้ากลุ่มที่เขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ย เป็นความสุขไม่จริงซึ่งก็จะตรงกับสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าคุณคิดว่าทาแบบนั้นจะมีความสุขอะแต่เอาเข้าจริงจริงมันมันไม่มีอะเพราะฉะนั้นการหยิบยื่นความสุขหรือการทําอะไรเพื่อใครอะความจริงใจเอ่ยก็ดีความตั้งใจเอ่ยก็ดีความรักเอ่ยก็ดีแต่มันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยคือถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเงี้ยมันคือการแบบมองแต่ความต้องการของเขาอะแล้วเอาตัวเราแบบไปสรรหาเพื่อให้เขาได้แต่การที่ทําให้เขามีความสุขโดยคงความเป็นตัวเองไว้คือการรู้ว่า เฮ้ยอันเนี้ยเราไม่ได้อยากให้ทําให้เธอหรอกนะเราไม่ชอบเราไม่อยากทําพูดตรงๆแต่ว่าเพราะเรารักเธอครั้งนี้เราจะทําให้ครั้งนี้เราจะทําให,นาให้นั่นแปลว่าครั้งหน้าอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ครั้งเนี้ยเราทาเราบอกรักอืมแต่คราวหน้าเฮ้ยเราไม่ชอบจริงเราเราไม่ทําให้ดีกว่าอืมอันนี้เป็นกรณีแฟนแต่ว่าถ้าเจนมองอีกมุมหนึ่งถ้าเป็นในกรณีครอบครัวอืมคือพ่อแม่ก็อยากทําให้เรานะ ให้อยากให้เรามีความสุขเจนมองว่าแบบนั้นอยู่แล้วแต่แบบบางครั้งท่านก็ทุกข์ใจเองนะกับการทําให้เรามีมความสุขเช่นยังไงบ้างครับเอาเช่นสมมติว่าลูกอยากได้นี้มากเลยแต่ว่าโอเคในกรณีที่พ่อแม่ก็อยากให้แล้วก็ให้จริงๆริด้วยแต่แบบเขาอาจจะเกิดความทุกข์ใจว่าแบบโอ้ยฉันหาเงินมายากเย็นมากเลย,เลยอะไรมันก็เป็นไปได้เนี่ยอผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของ critical thinking เหมือนกันนะคือมันต้องดูเหมือนกันว่าสิ่งที่เราให้ลูกมัน จำเป็นมากน้อยแค่ไหนอ่ะแล้วบางทีเราอ่ะเผลอทําแบบนี้บ่อยหรือเปล่าจนกลายเป็นว่าไปตามใจลูกไงแล้วลูกก็เลยเรียกร้องไม่หยุดไม่หย่อนแล้วกลายเป็นว่าพอเราไปเริ่มขัดใจต่อให้เราไม่ทุกใจที่ให้เราก็ต้องมาทุกใจที่ไม่ให้เพราะเราเห็นลูกแบบร้องไห้งอแง,งแล้วก็ทุกใจไงคือบางทีมันต้องแบบมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีจะมีวิจ,จารณญาณในการเลือกที่จะให้ด้วยนะอือค่ะสุดท้ายความสุขมันมันกว้างมากเลยที่เราที่เราพูดกัน e ีนี้อ่ะมันความสุขมันไปได้ ไกลมันมีหลายความสุขที่เกิดขึ้นมากๆเลยอืแต่ก็อย่างที่คุณแม็กบอกว่าจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตที่เกิดขึ้นก็ได้ <c oughs> หรือบางทีเราอาจจะไปโฟกัสกับกับสิ่งที่มันใหญ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะบางทีคนอาจจะตั้งตั้งใจไว้ว่าความสุขมันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นสร้างภาพว่าใหญ่เกิดมาใช่มันก็เลยทําให้บางทีเรารู้สึกว่าความสุขมันไกลเกินเอือ้อมแต่จริงๆแล้วมันมันก็ใกล้มาก มากแบบที่คุณแม็กบอกเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม็กฝากคุณผู้ฟังนิดนึงได้ไหมคะคว่าสุดท้ายแล้วความสุขมันมันอยู่ไม่ไกลแล้วมันหาได้อืมอ่อถ้าให้สรุปผมว่าความสุขมันก็มีหลายระยะมีหลายระดับตั้งแต่สิ่งที่ใกล้ตัวไกลตัวแล้วก็ไกลมากๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันสําคัญที่เราอ่ะต้องรู้ก่อนว่าใจเราเซน์กับอะไรอะไรคือความสุขข,ของเรา แล้วเรามองสิ่งนั้นตรงกับปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนแล้วถามใจตัวเองว่ามันใช่ความสุขของเราไหมบางทีการตั้งคําถามใน,นวันนี้อาจจะยังทําให้คุณไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าความสุขแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะคุณจะได้รู้แล้วว่าคุณไม่มีความสุขกับอะไระแล้วถ้าเกิดคุณถามตัวเองต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งแหละมันก็จะได้เจอความสุขกับตัวเองผมว่าคนเราก็เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความสุขเองก็เช่นเดียวกันมันก็คงแบบมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการแล้วก ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรืออาจจะลดระดับลงมาเพื่อความเรียบง่ายก็ได้คงไม่มีใครแบบตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราแบบฟังถูกว่าเซนในใจเราอ่ะมันตรงกับเรื่องไหนฟังถูกว่าเราต้องการอะไรวินาทีนี้เราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราอยากได้อะไรและเรามีความสุขกับอะไรผมว่าเราจะหาเจอว่าเฮ<ะ>้ย hey, รอบตัวเรานะตอนเนี้เรามีความสุขกับอะไรหรือต่อให้ไกลออกไปแล้วเรามีความสุขกับอะไระเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า เราจะยึดติดอยู่กับคําตอบเดิมๆครับแล้วเราก็จะมองแต่คําตอบนั้นในช่วงเวลาที่มันผ่านมาแต่ไม่ได้มองถึงการเปลี่ยนแปลงและคําตอบที่มันเป็นจริงตามปัจจุบันสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีความสุขที่แบบโหอยู่ใกล้มากเลยแต่เราดันไปมองสิ่งที่แบบผ่านมาแล้วแล้วโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะจนเราละเลยคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปเพราะฉะนั้นผมว่าการตั้งคําถามแล้วฟังเสียงในใจของตัวเองให้ออกเนี่ย อันนี้สำคัญที่สุดแหละอขอบคุณคุณแมเข้ามากเลยนะคะสำหอ<ม>ีพีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android